วัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชมรมผู้รักหมาแมวนะครับพูดถึงวัตถุประสงค์พูดถึงการก่อตั้งนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจทั้งทุกฝ่ายครับชมรมผู้รักหมาแมวนะครับก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ให้หมาแมวเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความสุขนะครับอย่างเช่นหมาควรอยู่ร่วมกับคนได้แต่มันจะมีทั้งคนรักและคนเกลียดนะครับอย่างหมาแมวนะเราก็ทำตามกฎหมายกฎหมายก็มีเขียนไว้รองรับให้สังคมอยู่ร่วมกันนะครับชมรมผู้รักหมาแมวก็ต้องขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักหมาแมวเท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่ไม่รักหมาแมวเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหมาแมวครับการรวมตัวกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเพื่อก่อตั้งชมรมนะครับรวมตัวกันนั้นจะรวบรวมกลุ่มคนที่คิดเห็นทางเดียวกันนะครับชมรมไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับทุกคนเห็นทางเดียวกันนะครับเมื่อรวมตัวกันได้แล้วเราก็จะเลือกประธานเลือกประธานเสร็จแล้วเราก็ออกกฎระเบียบนโยบายต่างๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกฎระเบียบของชมรมครับกฎระเบียบของชมรมหมาแมวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นชมรมผู้รักหมาแมวนะครับหมายถึงกลุ่มบุคคลที่รักหมาแมวมารวมตัวกันตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ตั้งชมรมนะครับสถานที่ตั้งก็เราจะที่ทุ่งขมตันหมัน15นะครับส่วนโลโก้เราก็ทำโลโก้ไว้นะครับโลโก้ของเราแล้วก็เราจะมีชุดบนยูนิฟอร์มไหมนะครับก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่เราเริ่มก่อร่างสร้างรูปร่างตั้งแต่วันที่12เดือน8ปี2560นะครับพอก่อตั้งเสร็จแล้วเราก็เขียนวัตถุประสงค์ของเรานะครับวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันของหมาแมวในชุมชนนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้หมาแมวมีบ้านอยู่นะครับเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับแล้วก็อื่นๆถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปได้ครับแล้วก็หมวดที่3เราจะกล่าวถึงสมาชิกสมาชิกมี2ประเภทนะครับคือสมาชิกสามัญก็คือบุคคลทั่วไปนะครับที่สนใจก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาชิกวิสามัญได้แก่สมาชิกบุคคลทั่วไปที่บรรลุนิติภาวะแล้วสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนะครับหรือว่าเราไปเชิญเข้ามาก็ได้นะครับมันจะมีแบบคนทั่วไปกับคนที่เราเชิญนั่นแหละสาระสำคัญเชิญเข้ามานะครับหรือที่เราเรียกว่าสมาชิกกิตติมศักดิ์ครับระเบียบต่างๆของชมรมก็สามารถเข้ามาดูมาอ่านได้นะครับเราเหมือนก็เข้ามากลุ่มกันแล้วเราก็ตั้งกฎเกณฑ์นะครับตอนนี้ประธานนะครับเราเลือกประธานประธานนั้นก็มีวาระกี่ปีนะครับเราก็คุยตกลงกันอาจจะปี2ปีตกลงกันถ้าเกิดทำงานไปแล้วประธานเบื่อเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันขอลาออกก็ลาออกได้เราก็เลือกประธานกันใหม่นะครับเราจะทำกิจกรรมโดยชมรมมีศักยภาพแค่ไหนเราต้องทำแค่ศักยภาพเราชมรมจะสนับสนุนกลุ่มทุกกลุ่มที่รักหมาแมวไม่ว่าเขาไม่มีอาหารไม่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแต่จะช่วยเหลือในฐานที่ชมรมสามารถกระทำได้นะครับเราจะไม่ช่วยเหลือนอกเหนือจากที่ชมรมไม่มีศักยภาพนะครับอย่างเช่นชมรมเรารวมกันมีเงินอยู่แค่ 1,000 บาทเราจะทำแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับเกินกว่านั้นเราไม่ทำเพราะว่าเราทำไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดโหลดกับคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็ประธานก็จะมีหนทางชี้นำชมรมนะครับนำพาชมรมไปนะครับแล้วก็หมดวาระนะครับหมดวาระประธานมีหน้าที่สมมติว่าเราเลือกไว้2ปีนะครับเราก็ชวนไว้2ปีพ้น2ปีไปแล้วประธานมีหน้าที่จัดประชุมใหญ่เพื่อจะเลือกประธานคนต่อไปและการเลือกครั้งต่อไปถ้าเกิดสมาชิกสนับสนุนคนเก่าก็ได้เป็นประธานแต่นี่การเป็นประธานเราก็เขียนกันไว้ว่าจะต้องเป็นติดต่อกันไม่เกิน2ปีไม่เกิน3ปีแล้วแต่เราจะคุยกันนะครับอันนี้ให้เข้าใจว่าชมรมเป็นแบบนี้แต่เราจะอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันด้วยอุดมการณ์อยู่ด้วยไม่ให้เกิดโหลดกับคนใดคนหนึ่งไม่ให้เกิดภาระกับคนใดคนหนึ่งคุณไม่ต้อง
เอาเวลาเต็ม 100% ของคุณมาทำคุณแค่สละเวลาเล็กๆน้อยๆใครมีว่างตรงนี้ก็มาใครไม่มีก็ไม่เป็นไรคิดเห็นทางเดียวกันใครมีกำลังก็ช่วยเหลือกันใครไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรชมรมเราเกิดจากความน่ารักเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ชอบหมาแมวต่างๆนะครับก็ผู้ที่ชื่นชอบก็ขอให้สนับสนุนชมรมเราครับขอบคุณครับ